คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีลูกเริ่มอยู่ในช่วงวัยสองขวบนิดๆเนี่ยน,น,น,นะคะจนจะถึงสามขวบอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้เนะะี่ยค่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจและคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจลูกมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นและพร้อมรับกับพฤติกรรมลูกได้ดีขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ ลองสังเกตดูนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดของตัวเองมีความต้องการของตัวเองนะคะทาให้เรารู้สึกว่าลูกของเราเนี่ยเขาพูดยากมากขึ้นดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องให้ความสําคัญและมุ่งเน้นควบคู่ไปกับเรื่องของความฉลาดความสามารถของลูกนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของลูกค่ะสี่เรื่องพฤติกรรมของเด็กวัยสามขวบที่พ่อแม่ต้องรู้ 1. ลูกเริ่มต่อรองคุณพ่อคุณแม่คะเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยเขาเริ่มพูดเริ่มสื่อสารความต้องการของตัวเองได้แล้วดังนั้นนะคะเรื่องที่ตามมาอัตโนมัติเลยก็คือลูกเริ่มต่อรองเริ่มขอร้องเราเป็นแล้วนะคะหลายบ้านก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยใจอ่อนเวลาที่ลูกเนี่ยขอร้องเราแต่ แต่เราต้องใจแข็งค่ะทำตามข้อตกลงหรือว่ากติกาที่เราคุยกับลูกไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก,กฎกติกาหรือว่าข้อตกลงของเรามันจะไม่น่าเชื่อถือคำพูดของเราเนี่ยจะไม่เด็ดขาดต่อไปลูกของเราจะไม่เชื่อฟังคำพูดของเรามากขึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ลูกเริ่มห่วงของเล่นเด็กบ้านไหนนะคะที่ ไม่เคยห่วงของเล่นเลยนะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงวัยเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนไปค่ะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกห่วงของเล่นไม่ยอมแบ่งให้ใครเล่นง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขาเรียกว่าเริ่มโอนถ่ายความรักของเขาเนี่ยค่ะที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปที่ของเล่นของรักของห่วงของเขานั่นเอง ดังนั้นนะคะถ้าลูกของเราเขารู้สึกว่าถูกแย่งของเล่นไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเนี่ยถูกแย่งความรักจากคุณพ่อคุณแม่ไปนั่นเองเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้จักการแบ่งปันมากขึ้นโดยให้เราเนี่ยค่ะทําตัวอย่างให้ลูกเห็นเรื่องการแบ่งปันอย่างสม่ําเสมอและเวลาที่ลูกของเราเขาแบ่งปันของเล่นของรักของห่วงของเขาเนี่ยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ พูดชื่นชมเขาทุกครั้งแล้วเรื่องนี้จะดีขึ้นค่ะกุณพ่คุณหมคะอกคจากไกลไปเกิดกระจิงไดนนะคะขอบคุสาลูกเริ่มห่วงพ่อห่วงแม่คุณพ่อคุณแม่คะการห่วงพ่อห่วงแม่หรือว่าห่วงคนที่ลูกของเรารักเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนี้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังและรู้วิธีการรับมือด้วยความเหมาะสมค่ะอย่างเช่นระมัดระวังเรื่องการแสดงความรักกับเด็กคนอื่นต่อหน้าลูกระมัดระวังเรื่องการพูดชื่นชมเด็กคนอื่นต่อหน้าลูกเหล่านั่นเองเมื่อลูกของเราเขาโตขึ้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ได้นั่นเองค่ะ 4. ลูกไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อลูกของเรา เข้าสู่ช่วงวัยนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มไปโรงเรียนละและอาการที่ส่วนใหญ่จะเป็นก็คือร้องไห้งองแงไม่อยากไปโรงเรียนนะคะลุกยากไม่ยอมอับน้ำไม่ยอมแต่งตัวหรือว่ากินข้าวช้าเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเขายังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ทันและรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่น่จะไม่ได้อยู่กับเขาด้วยนั่นเองนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค่ะและค่อยๆให้ลูกของเราเนี่ยเขาปรับตัวปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ว่าจะให้ลูกของเราเนี่ยเขาเริ่มเข้านอนเร็วขึ้นลูกของเราเขาตื่นเช้าเร็วขึ้นหรือว่าสอนให้ลูกเนี่ยทำอะไรเร็วกว่าปกตินะคะรวมทั้งหากิจกรรมอะไรให้ลูกได้ทําคล้ายๆกับของโรงเรียนนะคะลูกของเราเขาจะได้หายจากการไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ่แม่คะถ้าเราเข้าใจดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับลูกของเราในช่วงวัยนี้คะ่ะจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตไปด้วยความพร้อมทั้งพัฒนาการที่ดีพฤติกรรมที่ดีนิสัยที่ดีนะคะเราจะไม่เหนื่อยเมื่อลูกของเราโตขึ้นและพร้อมไปโรงเรียนนั่นเองคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid Family ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ